สวัสดีครับท่านผู้ฟังคะค่ะเจ,เจอกันแถมแรกรายการคนเท่าเรากดแห่งกรรมวันนี้เราก็มาคุยกันในเรื่องโรคในโรคหน้าพีสางเทวดามีจริงหรือไม่ท่านผู้ฟังคะค่ะเราก็มาฟังปัญหาโรคแตกเนี่ยท่านผู้ฟังมาฟังเป็นตอนที่สามนะคะปุถชุชนธรรมดาสามาัญอย่างเราเราเนี่ยไม่ อาจจะตัดสินใจเป็นให้เป็นข้อยุติกันได้มันมีจริงหรือไมนะ่เนาะนักปราร์ราชบัณฑิตยังผู้ยังมีกิเลสอยู่ก็ไม่สามารถจะตอบได้เช่นกันเรียกว่าปัญหาโลกแตกระหว่างนั้นเถอถกเถียงกันไม่มีที่สิ้นสุดตั้งแต่โบราณกาลมาแล้วไฟหนึ่งก็ว่ามีอีกไฟหนึงก็ว่าไม่มีก็ต่างหาเหตุผลสิ่งแวดล้อมมาอ้างอิงหักล้างกันเถียงกันไม่ตกฝากท่านผู้ฟังไม่รู้จะก,กี่ ตั้งแต่โบราณตึงการนาการนานมาแล้วเทียงกันไม่จบไม่สิน้นมันเป็นปัญหาโรคแตกไม่รู้ว่าจริงหรือไม่ท่านผู้ฟังแต่ผู้ที่จะตอบได้ชัดเจนถูกต้องและเป็นข้อยุติก็คือองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราพระองค์ทรงเป็นผู้รู้หมดสิน้นรู้แจ้งเห็นจริงเปเสียทุกยิงสุกอย่างในทั่ว อน,นันตดแสนโกฏจักรวาลนี้เพราะพระปัญญาอันประเสริฐของพระองค์ทรงชี้เห็นถึงความเล่นลับลึกลับลึกซึ้งของชีวิตของการเวียนว่ายตายเกิดโลกนี้โลกหน้ากรรมดีกรรมชั่วนี่ปไก่ก็เล่าไปแล้วกําเนิดชีวิตของมนุษย์กําเนิดโลกที่เราอยู่ทุกวันนี้คืออะไรโลกเกิดขึ้นมาได้อย่างไรแล้วเราท่านๆเกิดมาได้อย่างไรค่ะ นี่กำลังคุยกำลังเล่าให้ฟังจากอาจารย์สิทธาเจตวันแต่ตอนนี้คราวนี้ยังมีพรมสูงขึ้นไปอมีพลมมาโรคแล้วก็มีเทวโรคนะคะตอนนี้พรมมะโรคเนี่ยยังมีสูงขึ้นไปอีกก็มีมหาพรมท่านดูฟังกฎหมายธรรมชาติก็ส่งมาค่ะให้เกิดขึ้น สูงจากพรหมโลกขึ้นไปก็เป็นมหาพรหมภูมิของมหาพรหมนี้มีพรหมอยู่องค์หนึ่งครองตัวเองอยู่โดดเดี่ยวท่ามกลางอาณาจากักรกันเวิงว่างของจัก,กรวาลมหาพรหมองค์นี้นะ่ะเสวยสุขเสพปิติความอิ่มเอม,อมใจ Android, อันละเอียดอ่อนเป็นอาหารทิปหล่อเลี้ยงมีแต่จิตนะไม่มีร่าง มีความบรมสุขยิ่งกว่าพรหมชั้นอภัสสอภัสสละมากนักก็เป็นอภัสพรมองค์หนึ่งตอนนี้อยู่ในมหาพรหมและคะอยู่ในภูมิม,มหาพรหมซึ่งอยู่สูงเหนือจากพรมโรกคตอนนี้เมื่ออยู่คนเดียวองค์เดียวมหาพรหมองค์นี้เขาหลงตัวเองสิคิดไปว่าตัวเองยิ่งใหญ่กว่าพรหมทั้งหลายความจริงนั้นมหาพรหมก็เป็นเพียงสัตว์ชนิดหนึ่งพันหนึ่ง ในพรหมโลกคือโลกของอภัสรมรค์อ่าก็สัตว์ชนิดนี้พันหนึ่งในท่วงจักรวาลน,นี้ก็มีแสงรัศมีในตัวเองเท่านั้นคล้ายกับยิงห้อยเนะี่ยอ่าคืออภัสรมร์รุ่นแรกท่านดูฟังเกิดขึ้นมาเองโดยธรรมชาติของสสารพลังงานแต่เป็นธรรมชาติสสารพลังงานที่มีสติปัญญาคือมีาธาตุรู้ท่านดูฟัง มหาพรหมองนี้เสวยสุขอยู่คนเดียวมานานแสนนานก็เกิดเบื่อเหงาคิดอยากจะได้เพื่อนมาอยู่ด้วยนะตอนนี้ก็คิดอยากจะได้เพื่อนมาอยู่ด้วยพลันมีความคิดอย่างนั้นก็มีอาภัสยพรมเลื่อนชั้นขึ้นมาอยู่ด้วยองค์หนึ่งคือเลื่อนชั้นขึ้นมาเองโดยธรรมชาติ ไม่มีใครดนบันดาลให้ขึ้นมาเลยเลื่อนชั้นเลื่อนภูมิตัวเองมาด้วยกฎอันเป็นข้อหน้าอัศจรรย์ของมวลสารพลังงานจัก,กรวาลน,นั่นเองแม้ลึกซึ้งมากท่านผู้ฟังก้าละเอียดอ่อนมาหาพหมองค์เนี้ยที่อยู่ในพหมโรคกสูงขึ้นไปเนี่ยนะคะสูงจากพหมโรคกขึ้นไปหลงผิดนะคิดว่าโอ้ตอนเองเนี่เพียงแต่นึกอยากจะได้เพื่อน ก็บันดาลให้อภัสราภองค์นี้ขึ้นมาเกิดในอาณาจักรเดียวกับตัวเพราะเพียงแต่นึกเท่านั้นอยากมีเพื่อนก็มีเพื่อนขึ้นมาอยู่ด้วยแล้วอภัสรามก็เพิ่มจํานวนมาอยู่ด้วยนะคะนึกอยากจะมีเพื่อนก็มีนึกขึ้นมาก็ขึ้นมาทีละองค์สององค์เรื่อยๆมหาพรหมก็เลยทึกทักว่าโอ้เราเป็นผู้วิเศษนะนึกอยากจะให้อภัสรภพม,มาอยู่ด้วยก็มาทันดีทันใจดีแท้ เข้าใจตัวตัวเองเป็นพระผู้เป็นเจ้าที่ว่าเอา่อนึกอะไรได้ไปทุกสิ่งทุกอย่างเป็นผู้สร้างสรรค์ทุกสิ่งทุกอย่างในสากลจักรวาลเป็นผู้กําหนดเป็นผู้ริกิจเป็นผู้มีอํานาจสูงสุดก็หลงตัวเองพวกอภัสพรมที่จุติมาเกิดในโลกมหาพรหมเนี่ยเมื่อเห็นมหาพรหมมีอยู่ก่อนแล้วก็หลงผิดิคะทึกทักว่าโอ้มหาพรหมองค์นี้เป็นใหญ่เกิดก่อนพวกเรานะ ต้องเป็นผู้เป็นใหญ่กว่าเราพวกตนจึงได้มาเกิดอยู่ร่วมกับพระองค์เป็นผู้สร้างพวกเราให้เกิดขึ้นมาตอนนี้การต่อมาการต่อมานะคะพรมในชั้นมหาพรมเหล่านั้นก็ได้จุติลงมาเกิดในโลกมนุษย์ด้วยอํานาจกิเลสความอยากอะไรบางอย่างเมาเติบใหญ่คลองเรือนขึ้นมาท่านผู้ฟังในโลกมนุษย์เบื่อนาย สัญชาตยานดั้งเดิมของความเป็นพรหมก็ได้คิดละโลกีสละโลกด้วยการออกบำเพ็ญลดเป็นฤาษีดาบทไปตามกฎแห่งกรรมของตัวเองนะคะสำหรับอภัสรมที่จุติลงมาเกิดในโรคพรหมโรคตอนนี้พอบำเพ็ญเพียรบำเพ็ญะบะถึงจุดบรรลุฌานสมาบัติ ก็เกิดระลึกชาติขึ้นมาได้ว่าชาติก่อนตนเคยเป็นพรหมสเสวยสุขบริโภคอาหารทิพมีปิติอิมอ่มเอมเครื่องเลี้ยงจีบก็เลยหลงผิดคิดว่าตัวเองมาเกิดในโลกมนุษย์นี้เป็นเพราะมหาพรหมผู้เท่าองค์นั้นแน่ๆเป็นผู้บันดาลให้มาเกิดยิ่งทำให้หลงผิดเชื่อมัน่นยิ่งขึ้นว่ามหาพรหมคือพระผู้เป็นใหญ่ทรงอำนาจสร้างสรรค์ทุกสิ่งทุกอย่างอยากจะให้ใครเกิดก็ได้ใครใตายก็ได้ และนี่ก็คือความหลงผิดของมนุษย์ในยุคแรกที่คิดว่ามีพระผู้เป็นเจ้าสร้างโลกสร้างจักรวาลความรู้ความเข้าใจนี้ก็ได้แพร่หลายออกไปกลายเป็นศาสนานับถือพระเจ้าขึ้นในโลกมนุษย์เป็นครั้งแรกนี่แหละค่ะพระพุทธเจ้าผู้ทรงสัพพัญย,ยุตสัพพัญยุตยานได้ทรงตรัสต่อไปว่าเมื่อธรรมชาติกฎแห่งจักรวาลได้สร้างมนุษย์โลกนระกโลก,โลกเทวโลกขึ้นมาแล้ว ก็เกิดกฎแห่งการหมุนเวียนหรือเรียกว่าวัตตะคือการเวียนว่ายตายเกิดเพื่อให้สัตว์ทั้งสามโรคนี้ใช้กรรมดีกรรมชั่วงตัวเองกฎแห่งวัตตะสงสารนี้ก็คือกฎหมายธรรมชาติมีไว้สำหรับตัดสินสัตว์โลกนั่นเองท่านผูฟังคะนี่คือโลกนี้โลกหน้าผีสางเทวดามีจริงว่าเดี๋ยวเราก็าเล่ากันต่อกฎธรรมชาติที่เกิดขึ้นตามมาอีก เวลานานต่อมาอีกนานนาน,นานไม่รู้แสนนานไม่รู้กี่แสนกี่นั่นไปละท่านผูฟังกฎธรรมชาติก็เกิดขึ้นตามมาอีกอย่างคือกฎแห่งการร่วงพ้นวัตสงสารกฎนี้มีไว้สําหรับผู้ต้องการบําเพ็ญความดีขั้นสูงสุดเพื่อความหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดใครสามารถทําสําเร็จก็จะไปอยู่แดนนิพพานซึ่งเป็นแดนสุน สุญญาตาหรือแดนพรมขึ้นไปอีกไกลสุดกูพระพุทธองค์ตรัสว่านิพานังปรมังสุขขังนิพานเป็นแดนสุขอย่างยิ่งพระพุทธองค์ทรงค้นพบกฎแห่งการหลุดพน้นหลุดพ้นจากวาัฏฏสงสารชี้ให้สัตว์โลกเห็นแดนนิพพานซึ่งาศาสดาดึกดำบันแรกนับถือมหาพรหมพระผู้เป็นเจ้า หลงเข้าใจผิดว่าแดนของมหาพรหมคือนิพพานอันเป็นแดนสุขอย่างยิ่งเป็นอาณาจักรของพระเจ้าซึ่งความจริงมันไม่ใช่เพราะแดนนิพพานที่แท้จริงอยู่สูงขึ้นไปอีกกว่านั้นเป็นแดนของพระอรหันต์โดยเฉพาะส่วนแดนนิพพานของพรหมก็คือแดนของพระอนาคามีในพระพุทธศาสนาเท่านั้นเองอาต,ติปัญญาของแต่ละท่านจะรับฟังได้แค่ไหนแต่ละคน ก็ไม่เหมือนกันก็ได้รู้แล้วแหละว่าเราท่านถือกําเนิดเสืบสบเชื้อสายมาจากวิญญาณวิญญาณกลุ่มแรกที่มาจากนอกโลกก็คืออภัสรพรมอภัสรพรมท่านดูฟังมีแต่จิตล่องรอยอยู่มีแสงในตัวอโอ้โหแสงนั้นใหญ่กว้างใหญ่โตมากล่องหอยอยอ,อยู่ในอากาศอาวกาศนี่แหละค่ะก,กลุ่มแรกคืออภัสพรม แล้วอภัสรมล่ะเกิดมาจากไหนคําตอบก็คืออภัสรมเกิดขึ้นเองเป็นเองเป็นสสารพลังงานธรรมชาติอย่างหนึ่งที่มีคุณพิเศษคือเป็นธาตรู้มีสติปัญญาความรู้สึกนึกคิดเป็นสัตว์ประเสิรฐไม่มีร่างกายมีแต่ดวงจิตหรือวิญญาณมีรังสีเปล่งปลั่งออกจากดวงจิตได้ด้วยพลังงานในตัวเองทนดฟังค่ะค่ะ นี่คือกำเนิดอะกำเนิดโลกเราอยู่ทุกวันนี้คืออะไรโลกเกิดมาได้อย่างไรเราเราท่านท่านที่เป็นมนุษย์เกิดมาได้อย่างไงคราวนี้มาฟังสิผีสางเทวดาเกิดขึ้นได้อย่างไงอะท่านดูฟังอ้าวตอเลยโอปะปะปติกะผีสางเทวดาเรียกว่าโอปะปะติกะพวกสอมภเวสีผีสางเวลาเกิดได้อย่างไรผีสางเทวดาเกิดขึ้นมา เป็นครั้งแรกเมื่อกฎแห่งธรรมชาติได้กำหนดให้นรกโรคเทวโรคมีขึ้นเป็นขึ้นเพื่อเป็นที่ต้อนรับมนุษย์ภายหลังความตายจะได้ชดใช้กรรมดีกรรมชั่วของตนเองที่เคยสร้างสมไว้สมัยมีชีวิตอยู่ทางพระพุทธศาสนาเรียกว่าโอปปาติกะหมายถึงว่าผีสางเทวดาอินพรมยมยักษ์เปรตอสุลกาย ที่ตาตาตาที่ตาเรามองไม่เห็นนั่นเะค่ะเนี่ยเรียกว่าโอปปาติกะวิญญาณค่ะมองไม่เห็นท่านผูฟังค่ะนี่แหละค่ะมาฟังผีสางเทวดาเกิดขึ้นได้อย่างไรนี่เกิดขึ้นเมื่อกฎธรรมชาติได้กาหนดกําหนดให้สามโลกนี่เกิดขึ้นนะลกโลกเทวโลกอ่าท่านผูฟังพรหมโลก เกิดขึ้นเพื่อต้อนรับมนุษย์ภายหลังจากความตายท่านผู้ฟังคะอ้าวนี่ก็เราพอจะรู้ไปแล้วนะตอนนี้เรามาฟังนะผีสางเทวดามีหรือไม่ไอ้คำว่าผีสางเทวดาแม้แต่เอินพรหมยมยักษ์เปรตสุลกายอะไรเนี่ยนะคะตาเรามองไม่เห็นเขาเนี่ยเรียกว่าโอปป,ปาติกะท่านผู้ฟังค่ะเอาเรามองไปมองมาเวลาหมดแวะปะไกลาตรงนี้เลยนะคะ สวัสดีค่ะฟังต่อกันในวันพรุ่งนี้